ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมงานนะครับ Airsoft Expo ครั้งที่5นะครับส่งท้ายปี2023นี้นะครับก็มีหลายบูธนะครับให้เลือกชมกันนะครับมาบูธแรกเลยนะครับปืนทั่วไปมีค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากนะครับตอนที่เห็นตัวแรกเนี่ยก็คือ SIG MPX นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับในบูธแรกของเรานะครับก็มีปืนมากมายนะครับบูธนี้น่าจะเป็นของ Amarek แล้วก็ CloudTech นะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับปืนที่เห็นนี่ก็น่าจะเป็นFALV นะครับซึ่งเป็นตัวนี้อยู่ในตู้นะค่อนข้างคลาสสิกเลยนะครับดูแล้วค่อนข้างพรีเมียมมากนะครับไม่ได้มีโอกาสจับนะครับค่อนข้างสวยงามครับผมตัวนี้น่าจะเป็นของอะไรPS Connection หรือเปล่าถ้าตัวไหนผมชื่อพูดชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะครับผมก็หลายตัวนะมีหลายซุ้มนะครับค่อนข้างสวยงามเลยปืนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองไปรับชมดูนะครับจุดนี้นะครับอูซี่ตัวนี้แต่งสวยมากนะครับแต่งสวยมากผมลองไปจับดูแล้วนะครับเพราะแต่งเต็มเนี่ยใส่ไซเลนเซอร์ใส่ไฟฉายนะครับเข้าไปเนี่ยคือดูสวยเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของอ้อ Amarek นะครับ HK45 นะครับกำลังพอดีมือขนาดค่อนข้างจะเท่าของจริงนะครับแทบจะเหมือนกันเลยแหละค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับกำลังพอดีมือนะครับตัวที่เห็นเนี่ยคือ MP5 ตัวนี้หนักมากนะเห็นเป็นตัวที่เล็กๆเนี่ยแต่ผมลองจับดูแล้วค่อนข้างจะหนักนะครับบอดี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้UMP ป่ะตัวนี้กลับมาที่ UC ของเรานะครับตัวนี้สวยมากครับผมลองจับดูแล้วนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ฟาร์มาร์ชตัวนี้ตัวนี้ตัวพุ่นพวกDesert Eagle นะครับมีสีเงินสีทองนะค่อนข้างสวยนะครับก็ใหญ่เลยแหละใหญ่พอดีมือค่อนข้างใหญ่อะนะครับถ้าคุณลองไปจับดูนะครับสำหรับ Desert Eagle ตัวนี้ตัวนี้อะไรของ Evolution นะ Italian Airsoft ตัวนี้ของอิตาลีมั้งนะโอเคอยู่แต่งานก็ค่อนข้างสวยนะครับออกมาฮะบางตัวผมก็ไม่ได้จับหมดนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ของปืนของตัวเกมมารุอินะทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วว่ามารุอิเนี่ยปืนสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ปืนดีขนาดไหนไม่ต้องให้พูดบรรยายนะครับลายมาร์กิ้งทุกจุดเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับค่อนข้างดีนะครับก็ไปที่งานเนี่ยสามารถจับถือปืนเล่นได้นะครับขึ้นลำได้ขึ้นสไลด์ได้นะครับขึ้นลำขึ้นสไลด์ได้ค่อนข้างถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ลองดูนะครับอยากให้ลองไปเล่นดูนะตัวนี้ก็คือ Seasat Shadow 2นะครับโอเคน้ำหนักมันต่างกันจากปืนของจริงแน่นอนนะครับอาจจะเล็กกว่าของจริงเล็กน้อยนะครับเล็กกว่าเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าภายนอกค่อนข้างเหมือนเลยนะครับแทบจะเหมือนกันเลยตัวนี้อะไร HK ครับตัวนี้ HK ใช่ไหมสวยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคสวยนะครับปืนจริงทำมาจากโพลิเมอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกค่อนข้างเบานะครับแล้วก็อันนี้โอเคดีสวยดีก็นะครับอิสราเอลก็ใช้ได้สีสวยเลยนะครับแต่มันค่อนข้างใหญ่นะสำหรับผมนะมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับตรงนี้ตื่นของมารุอินะครับสวยงามแน่นอนนะถ้าท่านใดอยากจะปกติไปเดินตามห้างไงเห็นอยู่ในตู้นะมาลองที่นี่ได้เลยลองจับได้เลยนะครับตัวนี้ปืนอะไรไม่รู้แหละแต่รู้น่าจะเป็นบาซูก้าแน่นอนนะครับใช่ไหมไม่รู้รุ่นไม่รู้ยี่ห้อนี่ต้องขออภัยจริงๆครับน่าจะเป็นปืนต่อต้านยานเกาะรถถังอะไรประมาณนี้ลองจับดูนิดนึง มันก็ไม่หนักมากนะโอเคอยู่นะครับสวยดีครับสวยดีตรงนี้เป็นซุ้มของไซเบอร์กันเห็นไหมมีปืนลูกซองอยู่กระบอกนึงวางตรงนั้นนะครับน่าจะเป็นเหมือนของซาเลนอาร์มป่ะจำไม่แน่ใจแต่เหมือนในหนังของจอห์นวิกเลยอะนะครับตรงนี้ผมยังอยู่ในซุ้มของซัมเบอร์การ์ดและแคลเทคนะครับในอีโวลูชันตัวนี้อยู่ในซุ้มเดียวกันหมดเลยนะครับอยู่ในซุ้มเดียวกันหมดเลยที่ผมกำลังถ่ายกันอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะครับหลายกระบอกบางกระบอกก็ทำจากพลาสติกนะครับบางกระบอกก็ทำจากอลูมิเนียมอะลอยว่าสำหรับผมส่วนตัวอลูมิเนียมอะลอยดูค่อนข้างเหมือนจริงมากกว่านะค่อนข้างสวยงามนะครับนี่อะไรเนี่ยเคสแปดป่ะสวยอยู่นะสวยสวยตัวนี้สวยใช่ MK18 18โค้งนะครับกันโค้งสวยนะตัวนี้สวยลองไปจับเล่นดูได้นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับตัวนี้
ใช้ได้เลยนะครับมาร์กิ้งดีเลยล่ะวัสดุเหมือนของจริงเลยครับยังอยู่ที่มารีนะครับตัวนี้เป็นตระกูล1911ป่ะสวยงามมากนะครับจับเล่นได้ทุกกระบอกนะครับพวกนี้จับเล่นได้แล้วก็ขึ้นลำลองดูได้หมดเลยนะครับตัวนี้ตัว .45 ป่ะโอเคใช่สวยนะตัวพอดีมือเลยตัวนี้เป็นของจริงแล้วครับอันนี้อยู่ที่บูธของ Caltech นะครับ Caltech เนี่ยปืนที่ผมว่าเห็นสวยเลยนะก็จะเป็นนี่แหละตัวนี้แหละคริสเวกเตอร์ของเขานะครับคริสเวกเตอร์เนี่ยที่ตัวที่ผมเห็นนะตัวที่เป็นทูโทนอ่ะสวยสีดำสีทรายอ่ะค่อนข้างสวยนะครับใช้ได้ครับค่อนข้างสวยเลยตัวที่เป็นทูโทนเนี่ยสวยมากนะครับตัว P90 ก็โอเคนะมาร์กิ้งของเขาค่อนข้างทำเหมือนจริงมากนะครับมือมีน้ำหนักเบานะไม่ได้หนักมากถือว่าโอเคนะครับหลายตัวเลยลองไปจับดูได้นะครับที่บูธมีปืนหน้าตาแปลกๆไม่รู้ปืนอะไรปืนสั้นนะครับอันนี้ผมไม่รู้จักครับผมพี่แต่ผมชอบ P90 นะมันก็ดูสั้นๆดีแล้วก็มีตัวไหนอีกตัวล่างก็สวยเมื่อกี้อันนี้ก็มีคริสเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านบนสวยอยู่ครับยังดูที่ตรงตระกูล MP5 แต่สวยแต่ตัวล่างอ่ะผมชอบตัวล่างน้ำหนักกำลังดีอันนี้อะไรไม่รู้แต่สีสวยดีเป็นสีลายมัลติแคมอ่ะสีลายมัลติแคมค่อนข้างสวยครับตัวเมื่อกี้เฮ้ยวันที่ผมแต่งออสเตรียมาอยากจะถือบอกนี่มาเลยอันนี้น่าจะเป็นของอะไรนะซาเลนาร์ป่ะหลังสะพานเจาะพอร์ตนะซึ่งเราดูในหนังของจอห์นวิกเนี่ยจะเป็นกึ่งอัตโนมัติใช่ไหมครับตัวนี้ที่ลองจับดูเป็นปั๊มแอคชั่นนะค่อนข้างสวยเลยตัวเนี้ยตัวนี้ก็ที่รู้จักกันก็คอมแบทมาสเตอร์นะครับจอห์นวิกแน่นอนนะช่วงจอห์นวิกกำลังดังเนี่ยปืนที่เป็นที่ต้องการมากนะครับสองของทั้งปืนจริงแล้วก็ปืนบีบีกันครับก็สวยครับสวยมาร์กิ้งสวยเลยทุกอย่างแทบจะเหมือนจริงนะครับเหมือนของจริงงานไต้หวันนะงานไต้หวันปืนไต้หวันเนี่ยค่อนข้างสวยครับพี่ลองดูนะค่อนข้างสวยครับใช้ได้ครับไม่รู้รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนแต่ก็โอเคผมว่าสวยหมดนะครับนี่ก็บรรยากาศโดยรอบครับโดยรวมๆเดี๋ยวผมจะถ่ายโดยรวมๆให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ลองเดินเข้าไปดูได้ในหลายๆจุดนะครับลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ของบูธของอะไรลูกกี้ป่ะลูกกี้อะไรผมถ้าเกิดผมออกเสียงผิดขออภัยนะโอเคผมขออภัยจริงๆครับผมบรรยากาศโดยรวมนะครับเดินก็โอเคมีหลายซุ้มนะครับหลายบูธเลยที่มาจัดงานในวันนี้ครับอันนี้อยู่ในบูธของเขานะครับดูมีปืนโชว์นะครับค่อนข้างสวยครับอันนี้ปืนแต่งครับไม่ใช่แต่งเนาะใช่Glassbow Back ตัวนี้ตัวข้างบนน่ะสวยผมลองจับดูแล้วนะครับใช้ได้เลยสวยหลายตัวนะครับสไนเปอร์ตัวบนผมก็ชอบนะครับเป็นสไนเปอร์ที่พับฐานได้นะครับตัวเนี้ยอันนี้ถ้าเป็นของ Double Eagle อ่ะผมจำไม่ผิดค่อนข้างดีเลยนะครับมันจะมีอยู่2สีนะครับโอ้ตัวนี้แต่งมาค่อนข้างสวยเลยเดินดูไปเรื่อยๆครับมีเวลาถ่ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปจับดูนะตัวเนี้ยเป็นปืนสไนเปอร์ที่ค่อนข้างสวยมากนะครับสามารถพับฐานได้นะครับตัวบอดี้เป็นพลาสติกผสมเหล็กนะครับเนี่ยพับฐานได้ก็ประมาณนี้นะครับเขาแต่งออกมาสวยมากเคยเห็นอยู่นะครับลองไปหาดูได้ครับค่อนข้างโอเคนะครับความแรงของปืนนี้เท่าที่ทราบมาจะอยู่ที่เกินอยู่400นะครับปืนพวกนี้จะเกินอยู่400ประมาณ430ครับตรงนี้ถ้าจะไม่ปิดน่าจะเป็นของDouble Eagle นี่ก็บรรยากาศโดยรวมอีกด้านนอกหนึ่งซึ่งสามารถเดินเลือกซื้อของได้นะครับตลาดอันนี้ค่อนข้างสวยไม่รู้ปืนอะไรเหมือนลูกโม่นะดูคลาสสิกมากเอาตัวนี้สวยนะตัวสไนเปอร์ตัวบนอ่ะสีทรายอ่ะผมไปจับมาน่าจะทำจากอลูมิเนียมมันลอยนะค่อนข้างสวยนะครับเป็นระบบแอร์ฮ็อกกิ้งตัวเนี้ยน้ำหนักก็โอเคอยู่แต่หนักอยู่พอสมควรนะต้องบอกเลยว่าปืนทรงนี้จะหนักอยู่พอสมควรตัวนี้แบตเตอรี่ M4 ครับตัวนี้
เป็นแบตเตอรี่ M4 เหมือนในหนังจอห์นวิกที่จอห์นวิกใช้อ่ะตัวนี้แหละถุงมือตัวนี้ก็ของแมคานิกว่ะอันนี้ของแท้ครับใช้ได้สวยอยู่นะถุงมือใช้ของรุ่นนี้ก็ค่อนข้างทนนะครับใช้ได้ทั้งงานจริงแล้วก็งานบีบีกันเลยครับอันนี้น่าจะอยู่ที่บูธของ Weller Tactical ครับมีหลายหลังให้เลือกเลยนะครับลองไปดูได้นะครับลองไปดูได้อยู่ประมาณกลางๆของบูธนะครับอยู่ประมาณกลางๆของงานนะครับร้านนี้อันนี้ก็เสื้อผ้าก็ค่อนข้างสวยครับไปดูคุณภาพค่อนข้างโอเคเวสตัวสีเทาเนี่ยสวยลองไปจับดูละใช้ได้เลยตัวเนี้ยตัวสีเทาอ่ะครับตัวเนี้ยสวยนะครับเสื้อผ้ากระเป๋ามีพร้อมครับที่นี่มีเวสมีกางเกงมีเสื้อผ้าครบครับอยู่ตรงกลางๆของงานครับร้านอยู่ที่ตรงกลางๆของงานครับบูธนี้ในส่วนของหมวกฟาสก็มาที่นี่ได้เลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายมีหน้ากากด้วยนะครับมีแมสด้วยดูสวยนะมาที่แคมแบ็กอ่ะหน้ากากปกติก็มีหน้าลิงหน้ากากลิงแล้วก็อะไร SAS ป่ะหมวกฟาสตัวนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของยี่ห้ออะไรนะค่อนข้างสวยนะแคมตัวนี้มัลติแคมตัวนี้เป็นดัมมี่ไนท์วิชั่นครับเป็นดัมมี่นะตัวนี้เป็นดัมมี่ของแต่งอันนี้อ๋อนี่บริงบีบีกันนะครับผมอยู่ที่บริงบีบีกันร้านนี้นะครับใช่ผมจำได้อยู่กลางๆบูธเหมือนกันกลางๆของงานนะครับผมมีไฟฉายนะครับเลเซอร์ลองไปดูได้ตรงนี้ก็เป็นอ๋อ ICS นะครับ ICS นะครับก็คือปืนบีบีกันที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับปืนของเขานะครับคือจะไม่แรงเกิน400ฟุตต่อวินาทีอันนี้ต้องบอกให้ทราบก่อนนะครับปืนนะครับของ ICS นะครับเป็นปืนบีบีกันที่นำเข้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ก็แต่งได้นะเป็นปืนที่แต่งได้นะครับก็รายละเอียดก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับมาร์กิ้งค่อนข้างดีนี่ก็บูธค่อนข้างใหญ่นะครับบูธค่อนข้างใหญ่สามารถเข้าไปดูได้เลยมีปืนสั้นก็มีนี่ก็ในส่วนของปืนสั้นของ ICS ครับสวยนะสวยหลายก็บอกสวยเห็นไหมมีของโชว์ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจตัวสไนเปอร์ตัวนี้ผมก็ลองไปจับดูแล้วน้ำหนักก็โอเคอยู่หนักนิดนึงแต่ก็สวยนะครับค่อนข้างสวยผมลองจับดูแล้วแมกกาซีนอยู่ด้านท้ายของปืนครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นรุ่นปืนอะไรนะนี่ผมไม่แน่ใจแม็กกาซีนอยู่ตรงท้ายนะครับตรงใกล้ๆถุงแนบที่แนบที่แก้มแนบอ่ะรายละเอียดปืนค่อนข้างสวยครับเป็นปืนทรงที่ทำออกมาคล้ายๆทรงสไนเปอร์ทรงบูพับครับอันนี้ในส่วนของ MP5 ครับ SD สวยนะปืนก็ค่อนข้างสวย MP5 ก็สวยตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลูกซองครับจริงๆแล้วนะถ้าเป็นปืนจริงตัวนี้น่าจะเป็นลูกซองผมเคยเห็นอยู่น่าจะเป็นปืนลูกซองแต่ผมจำรุ่นไม่ได้จริงๆครับว่ามันรุ่นอะไรครับอันนี้เป็นลูกซองครับอันนี้ M1 Garand นะครับจอมหนีบนิ้วโป้งฮะคลาสสิกนะคลาสสิกอยู่แล้วผมมาจับบ่อยมากเลยเวลามาที่ไรอ่ะตัวนี้สวยน้ำหนักก็โอเคอ่ะ นึกถึงตอนเรียนรอดอเลยนะครับจับปืนตัวเนี้ยดูมาร์กิ้งนะครับดูรายละเอียดตัวนี้ AK 47นะครับไม่รู้ว่ารุ่น AK AK นี่ไม่มีหลายรุ่นผมก็ไม่รู้ว่ามันรุ่นอะไรนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันรุ่นอะไรนี่ผมต้องแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างสวยนะโอ้โหดูน้ำหนักถือว่าหนักนะตัวนี้หนักใช้ได้อยู่นะครับลายพิคาริเนี่เพียบเลยซื้อไปติดไฟฉายได้สักสองสามอันนะ สวยนะครับตัวนี้สวยของ ICS เนี่ยสวยเลยดูรายละเอียดนะรายละเอียดของปืนนะบองรถแสงก็สวยนะครับอันนี้จำไม่ได้มันรุ่นอะไรเป็นเครื่องยิงระเบิดนี่แหละนะครับ
ต้องถือว่าโอเคอยู่นะซื้อได้ปืนนี้ก็ต้องมีลูกกระสุนด้วยนะครบอัดแก๊สครับแต่รายละเอียดก็ค่อนข้างสวยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทรงAK นี่แหละฮะใช่ป่ะน่าจะใช่อยู่นะเคยเห็นอยู่ในเกมอ่ะ Rainbow Six ก็เห็นค่อนข้างสวยตัวนี้เป็นสีทรายนะครับแล้วก็สามารถพับฐานได้ด้วยครับตัวนี้พับฐานได้นะพับลงมาก็เหลือครึ่งนึงอ่ะค่อนข้างสวยเลยนะครับโอเคตัวนี้อันนี้แม็กซีเป็นแม็กสแตนป่ะผมไม่แน่ใจเอาปั่นเหรอผมไม่ได้สังเกตนะครับน่าจะเป็นแม็กปั่นนะก็พามาดูอีกตัวหนึ่งนะมันเป็นเหมือนเป็นไนท์วิชั่นนะที่ผมมาแถวๆตรงเนี้ยน่าจะมีไนท์วิชั่นที่ผมดูอยู่ผมเห็นมีเวทหมดอันนี้น่าจะอยู่ต้นบูธนี้น่าอยู่ต้นของงานอยู่ใกล้ๆกับเวทีนะครับเวทีมากครับอันนี้เป็นกล้องไนท์วิชั่นนะข้างหน้าเป็น operation system ครับอันที่1เนี่ยจะเป็นปุ่มหน้าแล้วก็ปุ่มหลังครับสามารถปรับลำแสงได้จากการกดเพียง1ครั้งหรือซูมนะครับซูมได้ด้วยนะได้ครับกดค้างไปข้างหน้าหรือกดค้างไปข้างหลังโดยที่กล้องเนี่ยครับมีฟังก์ชันในการอัดวิดีโอครับให้ปรับเห็นเขามีฟังก์ชันอยู่หลายฟังก์ชันนะก็ไม่ได้เข้าลึกมากนะเรื่องแอคเซสซอรี่หรือจุดต่างๆนะครับเราพยายามให้ง่ายต่อการใช้กับลูกค้ามากที่สุดจะอันนี้อยู่ในหมวดเขาบอกเป็นหมวดกลางคืนนะหมวดไนท์วิชั่นถ้าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดอยู่ในที่มืดมากๆจะเห็นเป็นแบบไหนนะนี่ผมก็ลองส่องดูเฉยๆว่าอ๋อพอมองแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับนี่ชื่อบูธของเขานะบูธไนท์วิชั่นที่ผมดูเมื่อกี้อันนี้มาปืนของเล่นครับปืนของเล่นเป็นหัวกระสุนยางอ่ะผมเคยเห็นต่างประเทศเขาเล่นกันนะออกมายิงใส่กันอยู่ตัวนี้ลูกกระสุนดูแล้วก็สนุกดีครับได้ลูกกระสุนว่ายังไงคะเฮ้ยแต่ปืนสั้นสวยอ่ะเห็นมันมีปืนลูกซองด้วยนะมันใส่ได้15ตัวนี้ปืนลูกซองอ่ะค่ะดันที่สุดแล้วก็ดันกลับกันแรงเนี่ยหัวกระสุนเป็นแบบเนี้ยกระสุนยางๆอ่ะยิงได้นะคะผมลองยิงดูครับวันนี้ผมลองยิงแรกๆยิงไม่เป็นนะยิงไม่ออกนี่ครับทางบูธเขาก็เป็นแบบนี้นะลองไปดูได้นะครับอยู่ตรงริมๆนะใกล้ๆกับร้านอาหารอันนี้น่าจะเป็นอะไร Alpha Tag อ่ะโอเคถ้าผมออกเสียงออกเสียงชื่อร้านผิดขออภัยครับผมอันนี้เป็นเซอร์เวสครับเซอร์เวสอุปกรณ์เกี่ยวกับเวสครับอยู่ใกล้ๆกับบูธอยู่ใกล้ๆกับเวทีเลยใกล้ๆกับเวทีอันเนี้ยอยู่ข้างๆของเวทีบูธนี้นะครับลองไปดูได้นะสวยนะค่อนข้างสวยอันนี้น่าจะเป็นบูธอะไรผมไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้อ๋อมีแพดอยู่ด้วยนะครับมีอุปกรณ์ขายก็ตามนี้แหละนะครับน่าจะเป็นชื่อบูธเขาหรือเปล่าอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นบูธที่อยู่ตรงข้างๆกับบูธ ICS ครับข้างๆกันเลยกับบูธ ICS ใกล้ๆกับเวทีเหมือนกันครับก็จะมีจุดนี้ให้เลือกเยอะอยู่นะลองไปดูได้ครับอันนี้เป็นร้านอะไรบูธวอลออสมาโอเคเป็นเกี่ยวกับRed Dot ครับพวก Red Dot สโคป Biotech นะก็ลองไปดูได้อยู่ใกล้ๆกับบูธ ICS เหมือนกันครับตรงนี้อยู่ด้านหน้านะVP Gun Star เนี่ยอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงทางใกล้ๆทางเข้าที่ผมเข้ามานะครับ
อันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีก็คือน่าจะเป็นของพี่บอยปืนจีนว่าสำหรับคนที่เล่นปืนบีบีกันตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่สมัยผมเด็กๆอ่ะก็ผมก็รู้จักแกเหมือนกันก็ดูได้ความรู้จักแกค่อนข้างเยอะนะครับในนี้ของบูธของพี่บอยปืนจีนครับอันนี้อยู่ตรงริมๆนะครับอยู่ตรงริมๆอยู่ใกล้ๆร้านทางร้านอาหารนะครับอันนี้จะเป็นจุดของเหมือนตลาดมือเป็นของของมือสองครับลองมาเลือกดูได้นะครับเป็นซากปืนนะประมาณนั้นแต่ก็มีปืนสวยๆอยู่หลายกระบอกนะตรงเนี้ยมีปืนสวยๆอยู่หลายกระบอกตรงเนี้ยลองมาดูได้ครับอันนี้ผมเห็นมีM200 ป่ะไม่บอกไม่แน่ใจไม่ทันเห็นว่าลองมาดูได้นะครับตรงนี้อยู่แถบเดียวกับร้านพี่บอยปืนจีนนะครับอันนี้ M1 A2 มั้ยสวยคลาสสิกมากโอ้ยมีตัวนั้นด้วยปืนของเล่นเหมือนปืนสไนเปอร์ส่วนบูธนี้จะเป็นเกี่ยวกับหน้ากากนะครับที่ผมเห็นเนี่ยสวยๆอ่ะคือหน้ากากหน้ากากดูรูปทรงดูแปลกตาดีนะครับสำหรับบูธนี้เนี่ยทรงเนี้ยใส่เหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยเหมือนไอตัวที่อยู่ใน Mortal Kombat น่ะชื่อว่าอะไรวะอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่บูธของเขานะบูธที่เป็นหน้ากากลองไปดูได้ครับอันนี้ก็ร้านบูธทีมแทงโก้ครับก็เจอพี่เขานั่งอยู่นะนี่พี่เขาก็สอนยิงปืนอยู่นะลองใครสนใจก็ลองไปดูได้อันนี้ของบูธเขาครับก็มีเวสมีเสื้อผ้าหลายอย่างเลยนะครับมีอุปกรณ์หลายอย่างลองดูได้นะบูธของทีมแทงโก้ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศอีกมุมนึงผมไม่แน่ใจว่าอยู่มุมไหนแต่ถ้าเกิดเดินออกไปด้านนอกอะครับเดินออกไปด้านนอกอาจจะเจอรถฮัมวีกับกิจกรรมบีบีกันยิงปืนยิงเป้าบีบีกันนะครับนะทางที่เป็นแสงสว่างตรงนู้นน่ะจะมีรถฮัมวีนะครับเป็นสามารถไปถ่ายรูปได้นะครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับเสื้อผ้าทหารนะครับตรงนี้ในบูธตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้ว่าบูธเป็นปืนที่ดูถึกมากนะดูแต่แต่งไว้แทบจะหมดแล้วแต่งไว้ค่อนข้างสวยดูถึกดูเก่ามากนะแต่สวยเนี่ยลองมาดูได้บูธเนี้ยผมยังมายืนดูอยู่ตั้งนานนะครับบูธเนี้ยปืนแต่งปืนแต่งสวยหลายหลายกระบอกเลยนี่ผมหยิบ P90 ก็มาดูกับเมื่อกี้ก็อีกอันนึงก็ MP7 อันนี้ MP7 คู่แข่งกับ P90 และ MP7 อ่ะแต่ผมชอบ MP7 มากกว่ามันสวยดี MP7 มันสวยกว่าส่วนตัวนะครับนี่โดยส่วนตัวอันนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกโม่แบบไหนนะดูทรงค่อนข้างคลาสสิกอยู่สวยดีครับอันนี้ก็ปืนโจรแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นปืนโจรนะครับปืนอะไรนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็น PKM ป่ะเมื่อกี้ PKM ปืนโจรนะครับเอาหนักอยู่เมื่อกี้เอาหนักเอาเลยอันนี้กระบอกค่อนข้างสวยนะอันนี้น่าจะเป็นปืนของเจ้าของร้านนะครับเจ้าของบูธนี่ลองใช้ดูค่อนข้างสวยเลยเหมือน Call of Duty เลยเว้ยไม่รู้รุ่นอะไรอะแต่งมาจนไม่รู้รุ่นแล้วพวกทรง M4 นี่ดูแบบแทบไม่ออกไม่รู้รุ่นอะไรเป็นรุ่นอะไรนะครับอุปกรณ์เยอะเหลือเกิน มี M249 ด้วยบูธเนี่ยปืนดูเก่าดูถึกมากนะแต่สวยลองมาดูได้นะครับลองมาเยี่ยมชมได้บูธนี้อันนี้ก็อีกบูธนึงข้างๆของเขาเลยก็มีของอยู่ประมาณนี้นะครับสวยอยู่เหมือนกันอันนี้ก็โซนร้านนอกแล้วพอผมเดินมาก็จะเป็นโซนรถฮัมวีนะครับสามารถถ่ายรูปได้นะแต่ห้ามปีนนะครับเขาไม่อนุญาตให้ปีนขึ้นไปถ่ายรูปกับรถนะครับแต่สามารถถ่ายรูปด้านข้างได้มีปืนกลหนักด้วยทางซ้ายนั้นมุมอะไรอ่ะถ้าผมออกชื่อผิดขออภัยนะกูแซนบาร์ป่ะแซนบาร์อะไรนะ ซอฟ
นั่นน่ะเจ้าของบูธอยู่ตรงนั้นนะครับมีอุปกรณ์อะไรนะอ๋อเนี่ยมายิงมาสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับมาร่วมสนุกกันได้สำหรับบูธนี้แล้วก็อีกบูธนึงก็มีผมก็ไปร่วมสนุกอยู่นะครับไปยิงเป้าเล่นนะครับไปยิงเป้าเล่นมาดูยิงเป้าใส่ใครอ่ะไอ้นี่ผมว่าอีกบูธนึงข้างๆนะครับก็มายิงเป้าเล่นมาลูกซองครับเป็นปืนอัดแก๊สนะปืนอัดแก๊สอันนี้ระบบอัดแก๊สใส่ใหญ่เลยวะเออ M4 M4 เหมือนยิงปืนที่งานวัดเลยอ่ะแต่ปืนดีกว่าเยอะเลยนะมีอะไรอันนี้อ๋อปืนคออันนี้ปืนคอครับรู้ยิงไปไหนลองดูได้นะครับลองดูได้ส่วนอันนี้เป็นในส่วนของปืนอีกบูธหนึ่งนะชื่อบูธอะไรนะรุกคีป่ะมีปืนอันนี้เป็นทรง AK 47ครับผมแต่ไม่รู้เมื่อรุ่นอะไรกันแน่นะครับแต่ตัวที่สวยและปิดท้ายเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับผมตัวเนี้ยตัวถึกตัวสวยเลยเท่าที่ผมดูอ่ะเป็นอะไรที่สวยมากนะครับคุณต้องไปดูตัวนี้ให้ได้นะครับโอ้โหโบราณสุดๆนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับงานนะครับ Airsoft Expo ปีนี้ก็จะจัดถึงตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะครับเป็นการส่งท้ายปีของชาวบีบีกันของเรานะครับปี2023นี้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไกด์นิกกี้ขอลาไปก่อนขอบคุณนะครับผม